พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตงแบบรวดเร็วประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ของพืชตระกูลแตงเช่นแตงโมเมลอนคันตาลูปแต่โรคที่เกิดขึ้นในพืชกลุ่มนี้เป็นปัญหาสำคัญในการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์อย่างมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะหลายประเทศต้องตรวจรับรองการปลอดเชื้อของเมล็ดพันธุ์ก่อนซึ่งตอนนี้นักวิจัยไทยได้คิดค้นชุดตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตงแบบรวดเร็วที่ทั้งแม่นยำและฉับไวมาช่วยเกษตรกรแล้วค่ะเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตงเป็นปัญหาที่สำคัญในการปลูกและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของพืชตระกูลแตงการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ทั้งในแปลงปลูกและเมล็ดพันธุ์ที่จะส่งออกจึงมีความสำคัญมากนักวิจัยไทยได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วที่ตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดได้ในครั้งเดียวกันได้แก่เชื้อโพธิไวรัสเชื้อวอเตอร์เมลอนโมเสอิกไวรัส2และเชื้ออะซิโดวอแรกอวินีซับสปีชีส์ซิทูไลข้อดีของชุดตรวจนี้คือมีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อโรคทั้ง3ชนิดมากไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ก่อโรคพืชชนิดอื่นๆทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูงรู้ผลรวดเร็วภายใน5นาทีที่สำคัญคือสะดวกใช้งานง่ายนำไปทดสอบในแปลงปลูกได้และมีราคาถูกโดยชุดตรวจแบบรวดเร็วนี้ยังไม่มีการผลิตและขายในท้องตลาดมาก่อนผลงานวิจัยโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000